สุวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆสังฆังนะมามิสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาครับค่ะสวัสดีทั้ง7ท่านนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่23มกราคมพุทธศักราช2566นะคะถ้าเป็นคสก็เป็น2023ก็เป็นวัน23ทับ01ทับ23นะคะตัวเลขก็ดูมีความงดงามทีเดียวนะคะเราก็มาสนทนาธรรมกันวันนี้นะคะอยู่ในเรื่องของอารัมมณปัจจัยค่ะเรากำลังอบรมอธิปัญญาสิกขานะคะคือการทำให้ปัญญาของเราอ่ะเกิดขึ้นปัญญาของเราจะเกิดขึ้นตอนไหนคือตอนที่เข้าใจพระธรรมคำสอนค่ะใครเข้าใจมากน้อยแค่ไหนก็คือเป็นปัญญาของตัวท่านเองที่ได้รับทรัพย์ของพระผู้มีพระภาคมาไว้ในจิตในใจนะคะพระธรรมคำสอนเป็นอารมณปัจจัยเป็นอารมณ์ของสติปัญญาของเรานะคะเป็นอารมณ์ของจิตของเราค่ะในขณะเดียวกันนะคะในทางตรงกันข้ามสิ่งที่เป็น เรื่องไร้สาระทั้งหลายเช่นสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะคะกามคุณ5ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นอารมณปัจจัยของอกุศลจิตของเราด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนฉลาดมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็จะส่งจิตไปตามกระแสพระธรรมคำสอนนะคะเพราะนั่นคือเรากำลังสร้างมหากุศลให้กับตัวเราเองแล้วก็เป็นญาณสัมปยุตด้วยคือมีปัญญาประกอบในจิตค่ะแล้วก็เป็นปกตูปนิสัยปัจจัยต่อการบรรลุธรรมต่อไปนะคะเพราะว่าในขณะที่คนฟังพระธรรมคำสอนเนี่ยการรับพระธรรมแต่ละท่านจะรับได้ไม่เท่ากันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะคะบางท่านอาจจะรับในระดับของสุตตะคือเพิ่งเริ่มฟังเริ่มสะสมความรู้มองภาพให้ออกก่อนค่ะว่าความเป็นปุถุชนถึงความเป็นพระอรหันต์นั้นพระมีพระภาคทรงสอนอะไรไว้บ้างนะคะบางท่านฟังแล้วก็เริ่มอบรมไตรสิกขาตามได้เลยนะคะตามความเข้าใจเพราะฉะนั้นไตรสิกขาเนี่ยมีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาก็มีเรื่องราวที่จะต้องลงทุนในชีวิตนะคะที่จะต้องเสียสละเวลาในการรับพระปริยัติธรรมหรือสุตตมยญาณเนี่ยต้องใช้เวลาหลายปีทีเดียวดังนั้นคนที่มีภารกิจมากนะคะไม่ว่าจะในทางที่ดิ้นรนขวนขวายในการหาปัจจัย4ในชีวิตก็ตามหรือบางคนมีปัจจัย4เยอะแล้วนะคะแต่ธุรกิจหรือรายได้เนี่ยมันหยุดไม่อยู่อ่ะเงินทองไหลมาเทมานะคะก็ต้องไปเสียเวลาตรงนั้นในการบริหารกิจการต่างๆอย่างนี้จะไม่มีเวลาศึกษาพระธรรมนะคะนั้นดังนั้นคนที่ได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมคำสอนโดยเฉพาะในเรื่องของคัมภีร์ปัฏฐานเนี่ยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยนะคะเป็นคนที่มีบุญมากที่ได้รับฟังพระธรรมคำสอนค่ะนี้เรื่องของปัจจัย24นะคะเราก็พูดไปแล้ว1ปัจจัยคือเหตุปัจจัยนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ปัจจัยที่2ค่ะคืออารมณปัจจัยอารมณปัจจัยเนี่ยองค์ธรรมนะคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเลยจิตทุกดวงเจตสิกทุกดวงรูปทุกรูปพระนิพพานแล้วก็บัญญัติอันนี้เป็นองค์ธรรมของอารมณปัจจัยนะคะส่วนปัจจยุบันจะต้องเป็นจิตและเจตสิกเท่านั้นจะเป็นโลกิยจิตหรือโลกุตระจิตได้หมดเลยนะคะตัวปัจจยุบันคือตัวผลเนี่ยต้องเป็นนามธรรมคือจิตและเจตสิกเท่านั้นจะไม่มีรูปทุกสมุฏฐานนะคะจิตตัชรูปกัมมัชรูปปฏิสนธิกัมมัชรูปอะไรใดๆนี่ไม่มายุ่งเกี่ยวเลยนะคะสำหรับอารมณปัจจัยและถ้าสงเคราะห์ลงในเรื่องของชาติก็เป็นอารมณชาติด้วยค่ะส่วนเรื่อง
โดยการเวลานะคะการเวลาเนี่ยจะพูดถึงตัวปัจจัยค่ะตัวองค์ธรรมของปัจจัยเนี่ยว่าเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันหรือกาลวิมุตติสำหรับอารมณปัจจัยนั้นตัวองค์ธรรมของอารมณปัจจัยเป็นได้ทั้งหมดเลยคือทั้งอดีตก็ได้ปัจจุบันอนาคตแล้วก็กาลวิมุตติคือพระนิพพานนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการเริ่มที่จะต้องฟังแล้วก็เริ่มจดจำนะคะองค์ธรรมของปัจจัยหนึ่งอย่างแล้วก็ปัจจุบันคือตัวผลหมายถึงจิตและเจตสิกจะไม่มีรูปใดๆเลยไม่มีพระนิพพานไม่มีบัญญัตินะคะส่วนสิ่งที่ไม่ใช่ปัจจุบันก็คือเรียกว่าเป็นปัจจนิกธรรมปัจจุบันในเมื่อปัจจุบันเป็นจิตทุกจิตนะคะเป็นเจตสิกทุกเจตสิกดังนั้นปัจจนิกธรรมก็คือรูปทั้งหมดทั้ง4สมุฏฐานทุกรูปแล้วก็พระนิพพานนะคะส่วนบัญญัติท่านจะไม่เรียกว่าเป็นปัจจนิกธรรมนะคะเพราะว่าบัญญัติไม่มีสภาวะเป็นของตนนะคะท่านจะไม่พูดว่ามีปัจจนิกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญอาจารย์มาเชิญนำเข้าสู่การสนทนาธรรมตามหนังสือของพระอาจารย์ภิกษุรูปหนึ่งค่ะเรียนเชิญอาจารย์มาเชิญค่ะครับสวัสดีทุกท่านครับเพราะช่วงนี้เราก็ศึกษาในปัจจัยที่สองแล้วนะครับมีชื่อว่าอารัมมณปัจจัยหรือเป็นปัจจัยโดยอารมณ์นะครับซึ่งก็เป็นวิชาคำสอนที่จะออกจากสังสารวัฏนะครับเป็นวิชาที่จะทำให้เบื่อหน่ายในอารมณ์ได้ถ้ารู้จริงๆนะครับต้องรู้จริงๆก่อนถ้าไม่รู้ก็ยังติดข้องยังไม่พ้นไปจากอารมณ์ในสังสารวัฏได้นะครับคราวที่แล้วเราก็ได้สับในคำว่าอารมณ์ไปแล้วนะครับ คือคำจำกัดความหรือวัจนธาของคำว่าอารมณ์หรืออารมณะนี้นะครับมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะครับที่ท่านวิเคราะห์ศัพท์ไว้ก็ขอทบทวนเฉพาะภาษาไทยนะครับในวัจนธาข้อที่1คือธรรมชาติอันจิตและเจตสิกทั้งหลายยึดหน่วงชื่อว่าอารมณ์อันนี้คือคำจำกัดความคำว่าอารมณ์นะครับธรรมชาติอันจิตและเจตสิกทั้งหลายยึดหน่วงชื่อว่าอารมณ์ข้อที่2ในคำจำกัดความของอารมณ์นะครับจิตเจตสิกมายินดีพร้อมหน้ากันในธรรมชาตินี้ฉะนั้นธรรมชาตินี้ชื่อว่าอารมณ์ข้อที่3จิตและเจตสิกทั้งหลายมายินดีในธรรมชาตินี้ฉะนั้นธรรมชาตินี้ชื่อว่าอารมณ์ข้อที่4ธรรมชาติใดย่อมหน่วงเหนี่ยวจิตและเจตสิกทั้งหลายฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอารมณ์อันนี้คือคำจำกัดความคำว่าอารมณ์นะครับท่านก็มีการวิเคราะห์ศัพท์หรือมีวจนะทะของคำว่าอารมณ์ในคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในคำว่าอารมณ์นี่ก็คือเป็นในคำจำกัดความอย่างนี้นะครับก็คือเป็นสิ่งที่ยึดหน่วงจิตนั่นนะครับเป็นที่จิตยึดหน่วงซึ่งก็มีอยู่ตลอดเลยนะครับในชีวิตของเรามีปัจจัยนี้อยู่ทุกครั้งที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสคิดนึกนี่ก็มีอารัมมณปัจจัยตลอดเลยนะครับไม่มีการปราศจากอารัมมณปัจจัยแม้แต่นอนหลับฝันยังมีปัจจัยนี้เลยนะครับหรือว่าทุกขณะจิตก็ไม่ผิดนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นบาลีนิเทศของอารัมมณปัจจัยตรงนี้นะครับในหน้า15นี่จะขออนุญาตเทียบเรื่องหนังสือผมเล่มหนังสือของผมเนี่ยมันเป็นค่อนข้างจะ
เป็นการพิมพ์ตั้งแต่ชุดแรกโน้นนะครับอันนี้เขียนว่าหนังสือของพระอาจารย์43ของพระอาจารย์สันติเหรอคะอาจารย์เชิญใช่ครับคือได้รับแจกตั้งแต่ปี43นะครับ18มิถุนายน43ตรงข้อ2ข้อ3นี่นะครับคือตรงเนี้ยก็สงสัยจะขออนุญาตเทียบก่อนกับของท่านนะครับว่าอย่างข้อ2นี่นะครับถ้าข้อ1เนี่ยรูปายตนะจักขุวิญญาณธาตุยะอันเนี้ยไม่สงสัยแต่ข้อ2เนี่ยสัทธายตนะหนังสือของผมใช้คำว่าจักขุวิญญาณธาตุยะเหมือนเดิมซึ่งอันเนี้ยไม่น่าถูกไม่ทราบหนังสือของหมอเป็นอะไรครับโสตะค่ะโสตะวิญญาณธาตุยะครับเพราะว่าหนังสือของผมผิดนะครับข้อ3นี่ก็ใช้คำว่าคันธายตนะจักขุวิญญาณธาตุยะอันนี้ก็ผิดต้องเป็นคานะวิญญาณธาตุยาค่ะครับในข้อที่4 5 6ก็ถูกตรงแล้วนะครับเพราะว่าดูคำแปลนี่นะเป็นการพูดถึงตัววิญญาณตามทวารนะครับแต่ตรงนี้ผิดโอเคแล้วงั้นหนังสือตรงกันละก็ในบาลีนิเทศตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด6ข้อด้วยกันเนื่องจากว่าอารมณ์มี6เพราะฉะนั้นในบาลีนิเทศนี้ก็เลยกล่าวถึงทีละอารมณ์ทีละทวารนะครับก็จะค่อยๆไปทีละข้อกันละกันนะครับข้อที่1บาลีนิเทศของอารัมมณปัจจัยนะครับรูปายตนานังจักขุวิญญาณธาตุยาตังสัมยุตตกานัญจะธัมมานังอารัมมณปัจจเยนะปัจจโยรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุและธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุนั้นด้วยอำนาจอารัมมณปัจจัยก็คืออารมณ์แล้วก็จักขุวิญญาณ2เจตสิก7อันนี้คือบาลีนิเทศที่กล่าวถึงอารมณ์ที่1ที่ปรากฏทางจักขุทวารนะครับจักขุทวารคือทวารตาก็จะมีอารมณ์ก็คือรูปารมณ์แล้วก็มีจักขุวิญญาณที่เกิดขึ้นรู้2ดวงหรือ2ประเภทนะครับก็คือทางกุศลวิบากกับอกุศลวิบากส่วนเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะก็จะมี7ดวงนะครับอันนี้ก็เป็นบาลีนิเทศข้อที่1ทางตะวันตาก่อนนะครับคุณหมอครับเชิญคุณหมอแบ่งปันครับค่ะสาธุค่ะก็เดี๋ยวขอย้อนไปที่วจนะทะนิดนึงนะคะตัวเองจะชอบคำนี้ค่ะคำว่าเจตสิกทั้งหลายมายินดีในธรรมชาตินี้ซึ่งก็จะนึกถึงคำของพระอาจารย์สมบัตินะคะท่านจะพูดบอกว่าตาเนี่ยหมายถึงจักขุวิญญาณนะคะจิตเห็นนะคะตาเนี่ยเขาชอบสีนะเขายินดีในสีคือทำกิจยินดีในสีอ่ะเห็นสีคือแสวงหาสีอ่ะนะคะคือเรียกว่าจักขุวิญญาณเนี่ยเกิดมาไม่ทำอะไรละจ้องจะดูแต่สีนะคะทำนองอย่างนี้นะคะตัวเองก็เลยบางครั้งเกิดการหดนะคะเวลาไปดูเครื่องประดับทั้งหลายเนี่ยแล้วนึกถึงคำนี้ขึ้นมามันก็มีแรงที่จะทำให้เราเดินออกจากร้านได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดสิ่งนั้นยังไม่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยมากมายนะคะจิตเราชนะเราก็เดินออกมาได้ค่ะเพราะว่าจะคิดแบบนี้ค่ะว่าโอ้โหตาเนี่ยมันแสวงหาสีนะคะส่วนหูเนี่ยหูคือจิตได้ยินนะคะโสตวิญญาณเขายินดีในธรรมชาติอยู่อย่างเดียวเลยค่ะคือยินดีในเสียงแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ทำให้อกุศลจิตเกิดขึ้นมากมายเพียงเพราะเสียงอย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีเวลาพระอาจารย์บรรยายกับพระภิกษุพระอาจารย์ก็จะบอกว่าพระภิกษุเนี่ยนะแพ้สีโดยเฉพาะสีกาท่านก็พูดอย่างนี้นะคะแล้วก็สีกานั้นนะต้องมีสีที่สวยด้วยนะเพราะว่าจริงๆเห็นสีกามาตั้งเยอะแล้วแต่พอเห็นสีอันนั้นท่านกำลังอธิบายเรื่องของอารมณาธิปติปัจจัยค
ือเจอสีสวยๆปั๊บสึกเลยทำนองอย่างนี้นะคะเพราะว่าเนี่ยแหละค่ะเป็นเพราะว่ามีตาแล้วตาก็ยินดีในสีนะคะหูยินดีในเสียงก็ตามคู่ตามทวารนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่จะแบ่งปันนะคะว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของจิตแต่ละชนิดว่าเขายินดีในอารมณ์นั้นๆที่เป็นคู่ของเขาก็จะทำให้กุศลจิตของเราเพิ่มขึ้นได้สติปัญญามาได้การสำรวมสังวรอินทรีย์ก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ต้องจำพระธรรมให้แม่นเลยนะคะเวลาพระธรรมลอยขึ้นมาในหัวเรามาช่วยชีวิตเรานะคะก็จิตเราก็ไม่ตกไปในฝ่ายอกุศลค่ะเนี่ยแหละค่ะเป็นการสะสมคะแนนกุศลจิตทีละเล็กทีละน้อยในชีวิตประจำวันนะคะทีนี้แบ่งปันเรื่องของบาลีนิเทศของอารัมมณปัจจัยค่ะถ้าทุกท่านสังเกตดูนะคะพระธรรมคำสอนในส่วนตรงนี้กำลังสอนเราเนี่ยเป็นเรื่องของการทำปริญญาในทวารทั้ง6เลยเพราะฉะนั้นถ้าได้รับความรู้มาเรื่อยๆไม่ว่าจะเรียนพระพิธรรมมัทสังคหะเรียนพระสูตรหรือมาส่วนตรงนี้ก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะว่าทรงกำลังบอกเราว่าเรารับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง6อันที่1นะคะเราต้องทำปริญญาในทวารทั้ง6แล้วทวารทั้ง6เหล่านี้นะคะเป็นที่มาของธรรมะ201ที่พูดถึงอารมณ์6วิญญาณ6ผัสสะ6สัญญา6เวทนา6วิตก6วิจารณ์6นะคะนี่ก็คือมาแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะสิ่งที่จะโยงให้เห็นว่าทวาร6เนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะคะอยู่ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทหลายคำเลยนะคะโดยเฉพาะจักขุวิญญาณที่เป็นจิตชาติวิบากเนี่ยอยู่ในส่วนของสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณตรงนั้นคือวิปากวิญญาณ32นะคะ32นั้นเนี่ยใน32นั้นก็จะมีจักขุวิญญาณ2ดวงโสตวิญญาณ2ดวงคานวิญญาณ2ดวงเพราะว่าพวกนี้เป็นจิตชาติวิบากแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นผลของกรรมนะคะพระผู้มีพระภาคจึงทรงแยกออกมาถึงแม้ว่าเป็นเพียงแค่จิตเห็นแค่ขณะจิตเดียวเองนะคะในเวลาเกิดขึ้นสู่วิถีเนี่ยเพื่อมารู้สีเนี่ยแต่ทำไมทรงให้ความสำคัญมากขนาดนั้นเพราะว่าทุกคนติดในรูปายตนะังติดในสีด้วยติดในจักขุวิญญาณด้วยติดที่จักขุประสาทะด้วยนะคะคือติดอวัยวะทั้งภายในแล้วก็รูปายตนะก็คือเป็นสิ่งภายนอกเนื่องจากว่าจักขุวิญญาณเนี่ยเขายินดีในธรรมชาติคือรูปายตนะังแค่นี้เองนะคะแต่ว่าพอเราเริ่มมาทำความรู้รับพระธรรมคำสอนเนี่ยเราก็จะฉลาดขึ้นค่ะเราจะไม่เป็นทาสของรูปายตนะังให้ลากเราไปแบบเจริญไปด้วยโลภะโทสะโมหะแบบนี้นะคะแต่เราจะเพิ่มอโลภะอโทสะโดยเฉพาะตัวอโมหะคือปัญญานั่นเองในการเข้าใจเรื่องของพระธรรมคำสอนทั้งหมดโดยเฉพาะในส่วนของปัฏฐานเนี่ยเป็นอารมณ์ของปัญญาล้วนๆเลยนะคะถ้าเรียนแล้วเข้าใจไปว่าปัญญาเรากำลังเจริญเติบโตขึ้นนั่นเองค่ะก็รูปายตนะนะคะเป็นอีกชื่อหนึ่งของสีที่กำลังเป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณในขณะนั้นเท่านั้นนะคะถ้าเป็นสีที่ยังไม่ได้เป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณยังไม่ได้เห็นไม่ได้เรียกสีนั้นว่าเป็นรูปายตนะนะคะเพราะว่าคำว่าอายตนะในที่นี้หมายถึงเครื่องต่อบ่อเกิดก็คือตัวรูปเนี่ยเขาก็ทำให้สืบเนื่องต่อกับจักขุวิญญาณนะคะแล้วก็มีผัสสะมีอะไรประชุมกันเนี่ยเชื่อมต่อจิตเจตสิกมาสู่โลกภายนอกนะคะภายนอกตัวนั่นเองก็เลยได้ชื่อว่าเป็นรูปายตนะนะคะรูปเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุแต่จักขุวิญญาณธาตุไม่ได้เป็นอารัมมณปัจจัยแก่รูปนะคะตรงนี้มีส่วนสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจด้วยคือองค์ธรรมของอารัมมณปัจจัยในที่นี้คือตัวสีหรือตัวรูปายตนะนะคะเป็นอารัมมณปัจจัยที่อุปการะ
ต่อจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีสีนะคะถ้าไม่มีรูปายตนะโดยความเป็นอารมณปัจจัยนะคะยังไม่พูดถึงวัตถุที่เกิดอะไรใดๆทั้งสิ้นพูดถึงว่าจักขุวิญญาณนั้นทำทัศนกิจเพราะฉะนั้นเขาต้องสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยค่ะเรียกว่ารูปายตนะอาจจะเป็นแสงก็ได้นะคะแสงสว่างก็คือเป็นรูปายตนะเหมือนกันเพราะว่าปรากฏแก่จักขุวิญญาณธาตุนะคะและเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดถึงจิตเจตสิกก็มาพร้อมแล้วนะคะตามหลักของเนติปกรณ์เพราะฉะนั้นทำที่ทำทั้งหลายที่ประกอบกับจักขุวิญญาณก็คือสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7นะคะก็คือมีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาชีวิตินทรียะมนสิการะแล้วก็เอกคตานะคะเกิดกับจักขุวิญญาณด้วยแล้วก็มีรูปายตนะนั้นเป็นอารมณปัจจัยด้วยค่ะตรงนี้ใครมีคำถามไหมคะอยากให้ไปช้าๆนะคะด้วยความเข้าใจแล้วจะจำไม่ลืมค่ะแล้วก็สามารถมาสงเคราะห์ลงชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะถามคุณหมอถามก่อนได้ไหมคะคือในเฟซตรงนี้ค่ะเฟซสุดท้ายว่ารูปธรรมเป็นอารมณปัจจัยของจิตแต่จิตไม่เป็นอารมณปัจจัยของรูปธรรมเดี๋ยวไม่ใช่ขอโทษคุณหมออันนี้ค่ะที่งงเฮ็ดโอ้โหงั้นจะไปถามใช่ไหมจิตใช่ไหมพี่น้อยจิตอันนี้ค่ะจิตเป็นอารมณปัจจัยของจิตแต่ตัวที่เป็นปัจจยุบันไม่ได้เป็นอารมณปัจจัยของจิตที่เป็นอารมณปัจจัยอันนี้อ่าน10รอบก็ยังงงอยู่อันนี้ถามเร็วไปไหมคะคุณหมอไม่เร็วถูกแล้วคืออย่างนี้ค่ะพี่น้อยคือองค์ธรรมของอารมณปัจจัยเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมคะค่ะจิต89ดวงเลยทีนี้ตัวปัจจยุบันเนี่ยตัวปัจจยุบันของอารมณปัจจัยก็คือจิต89เจตสิก52ทีนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดจิตเป็นอารมณปัจจัยของจิตยกตัวอย่างนะคะคือในเรื่องของการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานค่ะเรากำลังใช้จิตเราเพ่งไปที่จิต16อย่างที่พระธรรมสอนในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตเหล่านั้นนะคะจิตที่อยู่ที่เป็นกรรมฐานจิต16เนี่ยเป็นอารมณปัจจัยของจิตที่กำลังอบรมอยู่กำลังทำสมาธิอยู่คือตัวจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยจะไม่สามารถทำหน้าที่รู้ตัวเองได้แต่ไปรู้จิตอื่นได้เช่นเรากำลังเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วท่านก็สอนเราว่าจิตมีโทสะก็ให้รู้ว่าจิตมีโทสะแล้วจิตไหนที่ไม่มีโทสะก็ต้องรู้ด้วยเวลาจิตมีโทสะก็คือไม่ใช่จิตมีโลภะเราก็ระลึกไปถึงจิตที่โกรธว่ามีลักษณะหยาบคายนะทำให้หน้าก็เรียกว่าดูปุ๊บ ก็รู้ว่าคนนี้โกรธแววตาก็แข็งนะคะโทสะจิตเนี่ยก็เล่าร้อนมีทุกโทมนัสอยู่ในอยู่ในจิตดวงนั้นด้วยดังนั้นโทสะมูลจิตนั้นที่เรากำลังระลึกถึงอะค่ะเป็นอารมณปัจจัยของจิตขณะนี้แต่ว่าจิตขณะนี้ไม่ได้เป็นอารมณปัจจัยของโทสะที่เราไปคิดถึงเพราะว่าตัวจิตปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นปัจจยุบันเป็นอารมณปัจจยุบันค่ะจิตขณะนี้นะคะแต่จิต16ที่อยู่ในกรรมฐานทั้งหมดเนี่ยเป็นอารมณปัจจัยเวลาจิตปัจจุบันเราไประลึกถึง
แต่จิตทั้ง16เนี่ยจิตทั้ง16เนี่ยไม่ได้มีจิตปัจจุบันเป็นอารมณปัจจัยเพราะเขาไม่ได้มารู้จิตนี้ไงคือชีวิตของเราเนี่ยจิตปัจจุบันที่เกิดขึ้นเท่านั้นที่จะรู้อารมณ์ค่ะจิตปัจจุบันเนี่ยสามารถที่ไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถที่จะไประลึกรู้จิตที่เราโกรธคนไปเมื่อปีที่แล้วเราก็ระลึกถึงได้ค่ะอดีตไปปีที่แล้วก็ได้ค่ะก็เลยเป็นจิตก็เลยเป็นอารมณปัจจัยของจิตจิตตัวแรกคือโทสะมูลจิตเป็นอารมณปัจจัยของจิตปัจจุบันนะคะแต่จิตที่เป็นปัจจุบันก็คือจิตปัจจุบันเนี่ยค่ะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นอารมณปัจจัยซึ่งเป็นตัวอุปการะโดยความเป็นอารมณปัจจัยแก่โทสะมูลจิตของ10ปีที่แล้วที่เรากำลังระลึกถึงอืมค่ะค่ะพอเข้าใจคือฟังแบบนี้มาหลายรอบแล้วค่ะค่ะคุณค่ะฟังแบบนี้มาหลายรอบหมายถึงฟังใครคะพี่น้อยฟังพระอาจารย์นะคะสาธุเพราะพระอาจารย์จะพูดบ่อยๆว่าตัวจิตนั้นไม่สามารถจะรู้ตัวเองได้เช่นท่านจะยกตัวอย่างอย่างนี้นะคะว่านิ้วชี้ของเราเนี่ยเราสามารถเอานิ้วชี้ไปแตะกระดาษไปแตะอะไรได้หมดเลยไปสัมผัสอะไรได้หมดเลยแต่ปลายนิ้วชี้ไม่สามารถมาแตะปลายนิ้วชี้ของตัวเองได้นะคะสาธุค่ะค่ะสมมุติว่านิ้วโป้งนะคะเป็นจิตดวงก่อนที่ดับไปส่วนนิ้วชี้เนี่ยค่ะมือเดียวกันนะคะนิ้วชี้เป็นจิตปัจจุบันที่เกิดขึ้นจิตของนิ้วโป้งเนี่ยเขามีความเป็นอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยเขาต้องดับไปเรียบร้อยแล้วแล้วจิตปัจจุบันเกิดขึ้นจิตปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะรู้นิ้วโป้งได้โดยนะคะโดยพระอาจารย์ก็จะใช้คำพูดว่าเอานิ้วปลายนิ้วชี้เนี่ยไปแตะนิ้วโป้งได้นั่นคือตัวรู้ก็คือรู้ละรู้ว่าอ๋อจิตดวงเก่าดับไปนะไม่มีระหว่างขั้นหรือว่าโดยระลึกไม่จำเป็นต้องเข้าไปรู้หรืออะไรนะคะรู้โดยปัญญาก็ได้ค่ะปัญญาสามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจริงๆไม่ใช่จิตรู้หรอกแต่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานแต่ถ้าปัญญาไปรู้แล้วเนี่ยจิตก็ต้องรู้สิ่งนั้นด้วยเพราะจิตน่าทำหน้าที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แต่คนที่จะไปสแกนจริงๆที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องเป็นพวกเจตสิกค่ะนะคะแต่เขาเกิดร่วมกันนั่นเองแต่ปลายนิ้วชี้เนี่ยไม่สามารถที่จะมารู้ตัวเองหรือจะมาแตะปลายนิ้วตัวเองได้อย่างนั้นนะคะหนูก็เลยเล่นคำนิดนึงเพื่อให้คนระลึกได้ตามทันหน่อยนะคะว่าองค์ธรรมของอารมณปัจจัยเนี่ยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะอันนี้ท่องมาจำได้แต่ถ้ามาสมเคราะห์ลงความเข้าใจจะเข้าใจไหมว่าจิตนะคะจิตเป็นอารมณปัจจัยของจิตแต่ให้รู้ว่าเป็นคนละจิตกันอ่ะมันเป็นคนละจิตกันแล้วในแง่กลับกันคือไม่สามารถที่จะมาเอาปัจจุบันเนี่ยเป็นอารมณปัจจัยของตัวจิตที่เป็นตัวองค์ธรรมของอารมณปัจจัยในขณะนั้นได้ย้อนกลับไม่ได้ค่ะทำนองอย่างนี้ค่ะพี่น้อยค่ะสาธุค่ะพอได้นะคะขอเชิญอาจารย์ไปเชิญต่อค่ะก็ขอเพิ่มเติมในรูปายตนะที่มีคำอธิบายในธรรมสังคณีรูปายตนะนิเทศนะครับซึ่งมีชื่อที่พระภูมิภาคใช้หลากหลายมากเลยนะครับเพื่อให้เราได้เห็นว่ามันเห็นด้วยตาเนี่ยนะครับคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เห็นด้วยตาอย่างในข้อ521นะครับในรูปายตนะนิเทศท่านอธิบายว่ารูปายตนะนั้นเป็นไนรูปใดเป็นสีอาศัยมหาภูตรูป4เป็นสิ่งที่เห็นได้และกระทบได้แก่
สีเขียวครามสีเหลืองสีแดงสีขาวสีดำสีหงสบาดสีคล้ำสีเขียวใบไม้สีม่วงยาวสั้นละเอียดหยาบกลมรีสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมสิบหกเหลี่ยมลุ่มดอนเงาแดดแสงสว่างมืดเมฆหมอกตะวันไอควันละอองแสงจันทร์แสงอาทิตย์แสงดาวแสงกระจกแสงแก้วมณีแสงสังแสงมุกดาแสงแก้วไพฑูรย์แสงทองแสงเงินหรือรูปแม้อื่นใดเป็นสีอาศัยมหาพุทธรูปสีเป็นสิ่งที่เห็นได้และกระทบได้มีอยู่สัตว์นี้เห็นแล้วหรือเห็นอยู่หรือจักเห็นหรือพึงเห็นซึ่งรูปใดอันเป็นสิ่งที่เห็นได้และกระทบได้ด้วยจักษุอันเป็นสิ่งที่เห็นได้อันเป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่ารูปบ้างรูปายตนะบ้างรูปธาตุบ้างรูปนี้เรียกว่ารูปายตนะอันนี้ก็เป็นคำอธิบายที่แสดงให้เห็นถึงตัวอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของตานะครับคือเรียกว่าจะมีคำบัญญัติที่ยุคนั้นที่ใช้ในลักษณะที่ว่าที่ตาเห็นได้นะครับจะมาในรูปแบบทั้งเป็นสีประเภทต่างๆก็ดีหรือแสงประเภทต่างๆก็ดีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ตาเห็นได้อันนั้นนะคือรูปายตนะหรือรูปารมณ์หรือรูปธาตุหรืออาจจะใช้ในศัพท์อื่นก็ได้นะครับถ้าโดยอารมณ์เรียกว่ารูปารมณ์ถ้าเป็นธาตุก็รูปธาตุโดยอายตนะเป็นรูปายตนะหรือเป็นสีเป็นมีศัพท์อย่างอื่นด้วยก็ได้นะครับคือสิ่งที่ตาเห็นได้นั่นแหละครับโดยสรุปซึ่งมันบางในนะครับบางในที่ปรากฏในพระสูตรที่จะแสดงให้เห็นโทษของสิ่งนี้นะครับท่านก็ทรงอุปมาเหมือนโจรปล้นชาวบ้านเลยนะครับอารมณ์ในทวารทั้ง6เนี่ยเหมือนโจรปล้นชาวบ้านคือเมื่อมากระทบเมื่อไหร่เนี่ยก็ทำให้ตัวกุศลหายไปหมดเลยไอ้ตรงนี้คำบรรยายของพระอาจารย์สมบัติเนี่ยท่านจะพูดในชัดเลยว่าเมื่อได้เห็นถ้าจิตเป็นกุศลอยู่นี่นะครับได้เห็นสิ่งต่างๆนี้ใจมันจะเป็นไปตามสิ่งที่เห็นเลยอันนี้ก็ถูกปล้นทางวันตานะครับโดยเฉพาะเห็นอย่างที่ว่าที่หมอพูดถึงเห็นสีกาแล้วนะโอ้ใจมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นลักษณะของอารมณาที่ปฏิปัจจัยของเพศชายนะครับซึ่งพระพุทธภาคก็แสดงว่าไม่มีรูปใดที่จะทำให้จิตใจหวั่นไหวมากเท่ากับรูปที่เป็นรูปสตรีประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือหมายถึงสีนั่นแหละครับที่ตาเห็นได้แต่ว่าเป็นสีที่อยู่ในเพศที่ตรงกันข้ามนะครับก็ทำให้เหมือนหวั่นไหวหรือจิตใจนะครับเป็นไปตามสีนั้นก็ถูกปล้นนะครับถ้าโดยนัยยะของพระสูตรในอาศีวิสัชสูตรเนี่ยก็แสดงว่าอายตนะภายนอกเนี่ยเป็นเหมือนโจรปล้นชาวบ้านครับค่ะสาธุค่ะอาจารย์คุณครับขอถามนิดนึงคือสิ่งที่ตาเห็นได้เนี่ยค่ะภาษาบาลีเหมือนจะใช้คำว่าสานิทัศนะใช่ไหมคะส่วนสิ่งที่ตาเห็นไม่ได้ก็คือหมายถึงเสียงกลิ่นพวกนี้จะเรียกว่าอานิทัศนะใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วทีนี้จะมีอีกคำหนึ่งค่ะว่าท่านจะใช้คำว่าสานิทัศนะอัปปติคาธรรมาก็คือตาเนี่ยเห็นสีได้แต่ตาไม่สามารถไปกระทบอารมณ์นั้นได้หรืออะไรยังไงนะคะไอ้ตรงอัปปติคะอะไรเนี่ยอาจารย์ประเชิญพอเข้าใจไหมคะอธิบายให้หนูหน่อยหนูลืมอ๋อครับคือในที่นั้นท่านพูดถึงรูปที่นอกจากเป็นการจำแนกรูปหลากหลายในย่านะครับรูปที่กระทบได้และเห็นไม่ได้หรือรูปที่
ที่เห็นได้กระทบไม่ได้จะมีประมาณนี้นะครับคือมีความหลากหลายของการจำแนกในรูปธรรมโดยนัยยะต่างๆนะครับจะมีอัปปติฆะคือกระทบไม่ได้เห็นไม่ได้ด้วยกระทบไม่ได้ด้วยพวกนี้กลุ่มพวกนี้ก็เป็นสุขุมรูปแต่เห็นไม่ได้กระทบได้ก็เป็นพวกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นต้นนะครับอ๋อโอเคครับครับถ้าคือถ้ากลุ่มโอราลิกรูปนี่จะกระทบได้แต่เห็นได้นี่มีแค่รูปเดียวเท่านั้นถ้าคำว่าอัปปติฆะนั่นก็คือกระทบไม่ได้ก็จะเป็นกลุ่มสุขุมรูปครับอัปปติฆะคือกระทบไม่ได้คือสุขุมรูปคะถ้ากระทบได้นี่บาลีเรียกว่าอะไรสัพปติฆะอ๋อสอเสือสัพปติฆะโอเคนะคะอันนี้เป็นการแบ่งแยกเรื่องของรูป28นะคะทุกท่านก็คือรูปที่เห็นได้แล้วก็กระทบไม่ได้คือสีค่ะรูปที่เห็นได้กระทบไม่ได้คือสีประกาศว่าคนที่เห็นคือจักขุวิญญาณเท่านั้นเป็นอารมณ์ทางตากระทบได้สิครับมาโทษครับค่ะเห็นได้ด้วยกระทบได้ด้วยรูปเนี่ยเห็นได้แล้วก็กระทบได้ด้วยเหรอคะหมายถึงกระทบทางตาใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อเรียกว่ากระทบไม่ได้เป็นสุขุมรูปอ๋อขอโทษค่ะโอเครูปที่เห็นได้แล้วก็กระทบได้คือสีงั้นแสดงว่ารูปที่เห็นได้แต่กระทบไม่ได้ไม่มีสิใช่ไหมคะอาจารย์ประเชิญไม่มีรูปที่เห็นได้กระทบไม่ได้มีไหมคะสีเกิดทางโมทวานนี่จะเรียกว่าอะไรอ่ะต้องไปถามภิกษุรูปต่อไปนะคะต่อไปเดี๋ยวอันที่สองก่อนรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้รูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นะคะเช่นเสียงเนี่ยเห็นไม่ได้เพราะเสียงเกิดทางหูนะคะตั้งแต่ดินเลยก็แล้วกันค่ะดินน้ำไฟลมตัดสีออกไปนะคะตัดสีออกไปกลิ่นรสส่วนโอชานี่กระทบไม่ได้นะคะโอชากระทบไม่ได้เกิดทางใจเท่านั้นคือต้องใช้มโนทวารรู้โอชานะคะโอชาไม่สามารถกระทบทางกายประสาทะหรือประสาทะทั้ง5ได้พวกนี้คือเห็นไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่ากระทบได้นะคะคือพวกเสียงดินไฟลมเสียงกลิ่นรสนะคะตัดโอชาออกไปต่อไปพวกสุขุมรูปก็คือพวกชีวิตตินดริยรูปหัตถยรูปประสาทรูป5อันนี้ก็คือเห็นไม่ได้นะคะเพราะว่าพระธรรมบอกแล้วว่าใสเป็นมหาภูตรูปที่ใสนะคะกระทบได้ไหมนะคะอาจารย์มาเชิญสุขุมรูปถ้าประสาทรูปเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มโอราลิกรูป12ก็จะกระทบได้ด้วยครับอ๋อประสาทรูปกระทบได้หมายถึงกระทบยังไงนะคะอาจารย์มาเชิญก็คือจักขุประสาทกระทบรูปารมณ์โสตประสาทกระทบสัทธารมณ์คือถ้ากระทบไม่ได้นี่คือสุขุมรูปแต่ถ้าเป็นประสาทรูปเนี่ยเป็นโอราลิกรูปหรือรูปหยาบครับอ๋อประสาทรูปเป็นรูปหยาบสุขุมรูป16รูปละเอียดรูปละเอียดก็คือเดี๋ยวหนูไล่ใหม่นะคะหาทยะชีวิตรูปอิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์ใช่ไหมคะภาวะรูป2วิญญัติรูป2วิญญัติรูป2ละหูตารูป3ลักษณะรูป4ครบไหมคะ7 8 9 10 11 12 13เนี่ยโอชาโอชาโอโอชา1
อาโปอาโปก็รู้ได้ด้วยใจใช่ไหมคะครับเป็นสุขุมรูปเป็นสุขุมรูปด้วยอ๋อโอเคงั้นก็ขาดอีกหนึ่งค่ะอาจารย์เชิญ2 3 4 5 6 7 8 9บริเฉทรูปนับไปยังครับอ๋อบริเฉทรูปอันนี้เป็นรูปละเอียด16นะคะบริเฉทรูปเมื่อคืนนี้พี่ต้นเขาบอกว่ารูปหยาบ15อาจารย์เชิญหนูเลยนับรวมว่ารูปหยาบ15บวกกับสุขุมรูป16มันไม่เห็นได้28มันเอามาบวกกับสุขุมรูปไหมคะรูปหยาบต้อง12ครับเมื่อคืนคน65หนูก็ไปไม่เป็นเลยเกียรติไม่ได้ถามต้องดูหัวข้ออะไรรูปหยาบมี12เดี๋ยวขออนุญาตนับนะคะรูปหยาบมี12คือภาษาทะลุ5ใช่มั้ยคะครับภาษาทะลุ5แล้วก็ดินไฟลม4ดินไฟลมแล้วก็เสียงครับสีด้วยใช่มั้ยคะครับสีกลิ่นรสโคชาอาโปไม่เอา5 6 7 8 9 10 11 12หมอครบละโอเคค่ะมีควรนะคะทวนทุกท่านนะคะรูปหยาบมี12ส่วนรูปละเอียดหรือสุขุมรูปมี16รวมเป็นรูป28นะคะรูปหยาบคือภาษาทรูป5ดินไฟลมสีกลิ่นรสแล้วก็เสียงค่ะส่วนสุขุมรูปคือเอ๊ะอาจารย์มาเชิญหาเดี๋ยวขอโทษนะคะภาษาทรูป5เนี่ยจริงๆเรารู้ด้วยใจนี่คะทำไมถึงเป็นรูปหยาบนะคะครับเป็นรู้ด้วยใจก็จริงแต่เป็นกลุ่มของรูปหยาบเพราะว่ารับเป็นรูปที่กระทบได้นะครับอ๋อเขานับตรงที่กระทบได้ก็คือภาษาทะลุกระทบสีก็เลยตัดเป็นรูปหยาบจริงๆแล้วเขารู้ได้ด้วยใจนะคะภาษาทะลุทั้ง5เนี่ยรู้ได้ด้วยใจโอเคค่ะส่วนสุขุมรูปเป็นรูปละเอียดมี16นะคะคือหัตถยะรูปชีวิตรูปภาวะรูป2วิญญัตติรูป2ละหูตารูป3ลักษณะรูป4โอชาอาโปปริเฉทรูปค่ะโอเคนะคะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะแวะไปเรียนเรื่องรูปปรมัตถ์เชิญค่ะขอโทษค่ะกระทบนี่สงเคราะห์ลงผัสสะได้ไหมคะสงเคราะห์ลงกระทบได้ใจจะไปนึกถึงผัสสะด้วยได้ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นปฏิฆะสัมผัสค่ะต้องใช้คำว่าปฏิฆะสัมผัสแต่ถ้าไปผัสสะเจตสิกอะไม่ได้เพราะว่ารูปที่กระทบไม่ได้หรือสุขุมรูปเนี่ยเวลาจิตไปรู้เนี่ยจิตก็ต้องมีผัสสะเจตสิกเหมือนกันค่ะแต่คำว่ากระทบตรงนี้นะคะท่านใช้คำว่าปฏิฆะสัมผัสใช้คำว่าสัมผัสนะคะค่ะค่ะส่วนสิ่งที่รู้ได้ทางใจหรือว่าสุขุมรูป16อะใช้ว่าอธิวัจนะสัมผัสตรงนี้หนูใช้เวลาท่องนานพอสมควรเพราะหนูชอบคำว่าอธิวัจนะสัมผัสเพราะดีแล้วก็แปลกดีนะคะคือปฏิฆะสัมผัสเนี่ยเป็นคำว่ากระทบได้คือสิ่งที่ปรากฏทางปัญจทวารนั่นเองนะคะเป็นปัญจารมณ์อ่ะพูดง่ายๆคือสีเสียงกลิ่นรสยกเว้นโอชากับอาโปนะคะอันนี้พิเศษคือโอชาคือเป็นอาหารรูปหรือโอชารูปหรือกัปปลีกราหารเนี่ยค่ะท่านบอกว่ารู้ได้ด้วยใจค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอาลิ้นไปรับโอชานี่คือรับไม่ได้นะคะลิ้นหรือชิวหาภาษาทะเนี่ยจะรับแต่
รสะนะคะรสารมณ์ก็คือรสเปรี้ยวรสหวานจะไม่ใช่โอชานะคะโอชาคือสารอาหารนั่นเองค่ะส่วนอาโปธาตุน้ำก็เป็นรู้ได้ด้วยใจเหมือนกันใช้คำว่าอธิวัจนะสัมผัสคือใช้ใจไปสัมผัสนะคะรู้ได้ด้วยใจอย่างเช่นนะคะหนูจะยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องของว่าชีวิตตินซีเนี่ยชีวิตตินดริยรูปเนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่าสิ่งนั้นมีชีวิตก็อย่างที่พระอาจารย์ภิกษุอธิบายเมื่อวานค่ะว่าสมมติหรือเอาประสบการณ์ตรงของหนูก็ได้หนูเจอปริงตัวเล็กๆอยู่ในห้องน้ำนะคะห้องน้ำข้างล่างไม่ได้ใช้นานอยู่ดีมันไม่มีปริงหรืออะไรเป็นแถบดำๆนะคะก็เอาไม้ขัดห้องน้ำเนี่ยไปเขี่ยเขาก็ยืดตัวออกค่ะแล้วก็กระดุกกระดิกเราก็อ๋ออันนี้ปริงเรารู้ด้วยว่าเขามีชีวิตเพราะเขากระดุกกระดิกใช่ไหมคะก็ใช้ไม้ค่อยๆเขี่ยเขาแล้วก็เอาไปกระแทกทิ้งตรงช่องหน้าต่างนะคะให้เขาออกไปนอกหน้าต่างแล้วพยายามจะไม่ให้เขาตายอย่างนั้นน่ะนะคะเนี่ยค่ะคือรู้ได้ด้วยใจแต่แน่นอนเราก็ต้องใช้ตาดูด้วยตาเนี่ยจะต้องเห็นสีก่อนถึงรู้ว่าเป็นรูปร่างแบบนี้แต่ว่าความที่เขามีชีวิตหรือเขาไม่มีชีวิตเนี่ยเรารู้ได้ด้วยใจถ้าเขาไม่กระดุกกระดิกเราก็ดูอ่ะเป็นปิงตัวดำๆเหมือนเดิมนะคะอ่ะอีกกรณีหนึ่งอ่ะตัวอย่างเลยวันนี้เหมือนกันค่ะเจอนกกระจิบนกกระจอกอะค่ะเขาตายอยู่ตรงลานตากผ้าหนูก็ไปล้างมีใบมงใบไม้อะไรแบบอ้าวนี่นกนี่เราก็เลยเอาช้อนพลาสติกอะค่ะมาตักเขาแล้วก็ทิ้งไปในถุงขยะเขาก็ไม่กระดุกกระดิกเราก็รู้เขาไม่มีชีวิตโอ้โหอันนี้อุตุชลูกเราก็คิดอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะคือเรารู้ได้ด้วยใจเราต้องสังเกตเอานะคะเวลาเจอเหตุการณ์จริงในชีวิตโอเคนะคะพี่น้อยค่ะกราบสาธุค่ะค่ะจะได้สับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะพี่น้อยเพราะว่าช่วงนี้ถ้าหนูมีสมาธิหนูจะค่อนข้างอัดนิดนึงนะคะเพราะว่ามีน้องหมอสุธาทิพย์นะคะน้องเขาก็ดึงลูกๆเข้ามาเพื่อให้รับธรรมะบางครั้งหนูจะก็จะเอื้อประโยชน์กับครอบครัวของน้องเขาด้วยแล้วก็อะไรที่เป็นศัพท์เฉพาะหรือว่าสิ่งที่คิดว่าทุกท่านควรจะต้องรู้หรืออะไรเนี่ยหนูก็จะพยายามบอกนะคะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะอันนี้ก็เป็นทวารตานะครับคือมีรูปารมณ์หรือรูปปัณณรูปนะครับมาเป็นอารมณ์ก็มีหลากหลายชื่ออย่างที่เป็นแล้วนะครับว่าในคำบรรยายที่จะชี้ให้เห็นว่ามันเห็นได้ด้วยตาประมาณนั้นนะครับก็เลยเป็นรูปแบบของที่ชาวโลกที่เขาพูดกันนะครับอย่างเช่นสีต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือรูปอารมณ์แต่ความที่หลายรูปนะครับอย่างที่คุณหมอยกตัวอย่างเรื่องของชีวิตเนี่ยมันก็เนื่องด้วยทวารตาที่จะเห็นได้เหมือนกันแต่จริงๆรู้ทางใจแต่ต้องอาศัยทวารตาแม้แต่อาโปหรือน้ำนะครับธาตุน้ำธาตุลมเราก็พอจะรู้คร่าวๆในทวารตาได้นะครับน้ำไหลน้ำหยดใช่ไหมครับความเอิบอาบเนี่ยเราก็พอจะเห็นได้คืออาศัยทางทวารตาเนื่องกับทวารตาได้ด้วยนะครับแต่แม้โดยลักษณะจริงๆลักษณะของน้ำนี่คือเอิบอาบเนี่ยก็คือเป็นอารมณ์ทางมโนทวารแต่ไปบางอาการเนี่ยก็เนื่องกับทวารตาทั้งพวกอารมณ์อื่นๆทั้งหลายก็เหมือนกันนะครับมันก็ไปเนื่องกับทวารตาได้ทำให้มีการรู้ในอารมณ์ทั้งหลายพวกนั้นนะครับอย่างอิทธิภาวะปุริสภาวะนะครับแบบคร่าวๆทั่วไปเราก็เห็นตัวนิมิตเครื่องหมายนะครับผิวพรรณ
เสียงอะไรพวกเนี้ยแล้วก็พอที่จะทราบโดยทวารตาทวารหูก็พอจะรู้ว่านี่คือผู้หญิงผู้ชายประมาณนั้นนะครับคือมันเนื่องกับทวารตานี่ก็เยอะเหมือนกันในการที่จะรู้ในอารมณ์ในทวารอื่นเนี่ยนะครับก็เนื่องกับทวารตาโดยเช่นกันครับค่ะสาธุค่ะอาจารย์หนูขอเพิ่มเติมนิดนึงคือเมื่อกี้ที่อาจารย์เผชิญอ่านมาเยอะแยะมากมายเนี่ยบทความตรงนั้นเนี่ยเป็นข้อความที่ทรงกำลังสอนให้เราทำปริญญานะคะแล้วก็ประกาศถึงเรื่องของปัจจัยหลายๆปัจจัยเลยนะคะเช่นมีคำว่าสีเนี่ยปรากฏบนมหาภูตรูปนั่นคือเป็นมหาพูดนะคะเป็นอัญญมัญญปัจจัยแก่สีเป็นสหัสชาตปัจจัยแก่สีนะคะเมื่อกี้อาจารย์ไปเชิญเนี่ยบรรยายเรื่องของสียาวเลยหลายบรรทัดเลยเนี่ยมีคำนี้อยู่ด้วยก็หนูพออาจารย์ไปเชิญอ่านเสร็จป้าบอกโอ้นี่พระผู้มีภาคทรงสอนเรื่องของปัจจัย24ด้วยเพียงแต่ว่าไม่ได้พูดออกมานะคะคือไม่ได้พูดออกมาคือผู้ศึกษานี่ต้องมีปัญญาส่องให้เห็นเองจับประเด็นเองนะคะนี่เป็นความสุขในการที่เราเข้าใจพระธรรมคำสอนมากขึ้นพอเราไปเพ่งแต่ละพยัญชนะเนี่ยทุกพยัญชนะมีความหมายหมดเลยค่ะซึ่งตรงจุดนี้เองอ่ะพระอาจารย์สมบัติท่านมีอยู่แล้วนะคะท่านมีอยู่แล้วท่านถึงทะลุทะลวงมากแตกฉานมากนะคะฟังท่านเราก็ทำให้เราสติปัญญาเราก็เจริญขึ้นค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะต่อมาก็เป็นอารัมมณปัจจัยข้อที่2นะครับทวารหูบาลีนิเทศคือสัทธายตนังโสตวิญญาณธาตุยาตังสัมยุตตกานัญจะธรรมานังอารัมมณปัจจเยนะปัจจโยแปลนะครับสัทธายตนะเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณธาตุและธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับโสตวิญญาณธาตุนั้นด้วยอำนาจอารัมมณปัจจัยครับอารัมมณปัจจัยที่2หรืออารมณ์ที่2ก็คือทวารหูซึ่งกระทบหูนะครับรู้ได้ทางหูก็คือสัทธารมณ์ซึ่งเป็นอารมณ์ของโสตวิญญาณ2แล้วก็เจตสิกที่เกิดร่วมด้วย7นะครับอันนี้คือข้อที่2ครับเชิญคุณหมอปันครับหนูขออนุญาตถามพี่น้อยนิดหนึ่งนะคะโสตวิญญาณ2เนี่ยหมายถึงอะไรคะ2คืออะไรคะโสตวิญญาณแล้วก็มีเลข2แป๊บนึงค่ะ2ดวงไหมคะใช่ค่ะ2ดวงมีอะไรบ้างคะพี่ขุนช่วยหน่อยก็อกุศลอเหตุกะอเหตุกะกุศล1กับอเหตุกะอกุศล1เป็นชาติอะไรคะพี่ขุนคะเป็นกิริยาเป็นวิบากชาตินะครับแล้วกิริยาที่บอกตอนแรกนี่คือใช่ไหมคะไม่ใช่อ่ะครับเป็นวิบากชาติอย่างเดียวครับโอเคค่ะคือโสตวิญญาณเนี่ยจักขุวิญญาณก็ตามนะคะโสตชิวหากายะคานะเนี่ยนะคะจะมีเลข2เสมอเนี่ยหรือบางทีพูดเดียวๆก็คือก็ต้องให้เราเข้าใจว่าเวลาทำกรรมไม่ดีนะคะทำบาปนั้นจะส่งผลทำให้เรามองเห็นสิ่งที่ไม่น่ามองนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นอกุศลวิบากหรือบาปนั้นส่งผลทำให้เราได้ยินเสียงที่ไม่น่ารื่นหูเลยนะคะเหมือนเอาก้านบัวมาแย่หูนะคะฟังแล้วเจ็บแปรบเลยก็เป็นผลของบาปที่เราทำไว้เองค่ะในขณะเดียวกันนะคะทรงแบ่งว่าถ้าได้ยินเสียงที่ไพเราะสนอกโสดก็คือเป็นผลของกรรมที่เราทำเอาไว้เองค่ะกุศลโสตวิญญาณกุศลวิบากจึงปรากฏขึ้นนะคะ
รับผลของกรรมเสวยวิบากนะคะเสวยผลของกรรมที่ทำไว้เองดังนั้นโสตวิญญาณ2ก็คือกุศล1อกุศล1ทีนี้คำว่าสัทธารมณ์ด้านซ้ายของลูกศร นะคะสัทธารมณ์เนี่ยเป็นอารมณปัจจัยของโสตวิญญาณเนี่ยตัวสัทธารมณ์ตรงนี้ก็แบ่งออกเป็น2เช่นกันนะคะตามวิญญาณ2ตามโสตวิญญาณ2ก็คือเป็นอิทธารมณ์คือเสียงที่ไพเราะสนอโสตค่ะสีก็เหมือนกันกับอนิจฐารมณ์ก็คือเป็นเสียงที่ไม่ดีหรือสีไม่ดีกลิ่นไม่ดีรสไม่ดีโดยในยักษ์เดียวกันนะคะนี่ต้องขออนุญาตถามนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นแล้วพูดไปเรื่อยๆเนี่ยก็คนฟังตามไม่ทันอันนี้การพูดนั้นไม่ได้รับประโยชน์เลยนะคะคือไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตถามนิดนึงถ้าพี่น้อยตอบได้แล้วหนูก็จะไปเร็วขึ้นนี่แสดงว่าต้องค่อนข้างช้าละนะคะก็สัทธายตนะนะคะคือเสียงเป็นอารมณ์ของโสตวิญญาณเรื่องของอารมณ์ทางทวารทั้ง6เนี่ยนะคะก็คือสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์แล้วก็พระนิพพานนะคะพระนิพพานก็รู้ทางมโนทวารบัญญัติก็รู้ทางมโนทวารนะคะก็จะเป็นโลกียธรรมทั้งหมดเลยค่ะในบาลีนิเทศของอารมณปัจจัยเนี่ย6ข้อคือตัวองค์ธรรมของอารมณปัจจัยจะมาปรากฏทั้งหมดนะคะตอนนี้กำลังพูดถึงองค์ธรรมของอารมณปัจจัยที่เกิดทางตาได้แก่สีคือรูปารมณ์นะคะสีต่างๆแล้วก็สัทธารมณ์คือเสียงต่างๆเวลาใช้คำว่ารูปารมณ์หรือสัทธารมณ์เนี่ยรวมหมดทั้งโลกใบนี้เลยนะคะรวมหมดเลยคือหมายความว่าสิ่งนั้นเนี่ยสามารถเป็นอารมณปัจจัยของจักขุวิญญาณได้คือสีทุกสีบนโลกใบนี้เลยค่ะทั้งสิ่งมีชีวิตทั้งสิ่งไม่มีชีวิตที่ปรากฏก็คือเป็นสิ่งที่จะสามารถปรากฏทางตาของใครคนใดคนหนึ่งได้ทั้งหมดสิ่งนั้นชื่อว่ารูปารมณ์หรือชื่อว่าสีนะคะแต่ถ้าปรากฏขอโทษค่ะสีทั้งหมดเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นวรรณรูปนะคะวรรณรูปแต่ถ้าปรากฏทางจักขุทวารหรือจักขุวิญญาณก็จะเรียกว่าเป็นรูปารมณ์หรือเป็นรูปายตนะนะคะอันนี้ผู้ที่สงสัยก็ถามพระอาจารย์ภิกษุรูปหนึ่งแล้วท่านก็ตอบแบบนี้นะคะถ้ายังไม่ปรากฏกับจักขุวิญญาณของใครก็จะเรียกว่ารูปเฉยๆหรือว่าเรียกว่าวรรณรูปก็คือสีนะคะสีต่างๆนั่นเองค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะก็จะขยายเสียงหรือสัทธายตนะต่อนะครับคือในธรรมสังคณีท่านอธิบายเสียงหรือสัทธายตนะนะครับมีว่าเสียงใดอาศัยมหาภูตรูป4เป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อันนี้คือเสียงนะครับคือเป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ได้แก่เสียงกรองเสียงตะโพนเสียงสังเสียงบรรเดาะเสียงขับร้องเสียงประโคมเสียงกลับเสียงปรบมือเสียงร้องของสัตว์เสียงกระทบกันของธาตุเสียงลมเสียงน้ำเสียงมนุษย์เสียงอมนุษย์หรือเสียงแม้อื่นใดที่อาศัยมหาภูตรูป4เป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่สัตว์นี้ฟังแล้วหรือฟังอยู่หรือจักฟังหรือพึงฟังซึ่งเสียงใดอันเป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยโสตะอันเป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่าสัทธะบ้างสัทธายตนะบ้างสัทธธาตุบ้างรูปนี้เรียกว่าสัทธายตนะอันนี้คือคำขยายความในรูปกันนะครับในสัทธายตนะนิเทศก็เป็นการประมวลคำต่างๆที่ยุคนั้นที่สามารถที่จะรู้กันได้นะครับว่าสิ่งนี้ที่เรียกว่าสัทธายตนะหรือเสียงนี่นะครับก็คือกระทบทางหูได้นะครับ
จะมาในรูปแบบของเสียงอะไรก็ตามซึ่งจะมีคำที่ใช้คำว่าถ้าบาลีคือเยวาปานกะนะครับถ้าตัวแปลไทยคือหรือเสียงแม้อื่นใดนะครับเสียงแม้อื่นใดที่อาศัยมาพุทธรูปสี่เป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่อันเนี้ยจะเรียกว่ามาในรูปแบบของสมัยใหม่ที่จะมีเสียงอะไรสารพัดนั่นนะครับที่กระทบหูได้อันนั้นเรียกเสียงหมดครับก็ค่ะทุกค่ะเป็นคำที่ไพเราะมากเช่นกันนะคะที่ท่านบอกว่าทำใดที่อาศัยมหาภูตรูปเกิดก็คือเสียงนั่นเองนะคะทำใดอาศัยมหาภูตรูปเกิดอันนี้ก็พูดถึงอัญญมัญญปัจจัยแล้วก็สหัชชาตปัจจัยนะคะแล้วสิ่งนั้นนะคะอาศัยมหาภูตรูปแล้วยังมากระทบกับโสตประสาทะได้อีกนะคะสิ่งนั้นเรียกว่าสัทธรูปก็คือเสียงเนี่ยเป็นรูปหนึ่งนะคะใน28รูปแล้วก็มากระทบกับโสตประสาทรูปก็เป็นอีกรูปหนึ่งใน28รูปเพราะฉะนั้นโลกของเสียงทั้งหมดเนี่ยถ้าพระผู้มีพระภาคก็ทรงเอามารวมเพียงว่าเขาคือรูปนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนอะไรคือเราอย่าไปหลงไหลนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดตามที่อาจารย์เผชิญอ่านเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะสมมติจำได้แล้วก็ระลึกตามเนี่ยคือการเจริญวิปัสสนาแล้วถ้าเราพิจารณาเสียงที่มากระทบหูเราหรือเราคิดถึงทำปริญญาเรื่องเสียงก็ช่างไม่ต้องให้เสียงเกิดก็ช่างนะคะแล้วเราก็คิดไปอย่างนั้นน่ะว่าอ๋อเสียงก็เป็นรูปหนึ่งเขาก็ต้องอาศัยมหาภูตรูปสี่นะไม่งั้นเนี่ยเสียงก็เกิดไม่ได้นะคะจะเป็นเสียงอะไรก็ช่างมันก็คือเสียงมันคือมาเกิดกับมหาภูตรูปแค่นั้นเองจะไม่ให้ความสำคัญอะไรจะไปโกรธเขาทำไมอย่างนี้นะคะก็เป็นการเจริญวิปัสสนาค่ะแล้วก็จะเพิกถอนความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนหนึ่งนะคะตัดตัณหาอุปาทานราคะโทสะโมหะใดๆที่มีเสียงนั้นเป็นอารมณ์ไม่ว่าจะโลภโกรธหลงในเสียงนั้นก็ช่างเราก็จะเปลี่ยนเป็นปัญญาเป็นสติปัญญานะคะเป็นการเจริญวิปัสสนาแล้วก็กำลังถอยกลับจากโลกียธรรมทั้งปวงโดยเฉพาะตอนนี้คือเอาสีมาทำปริญญาเอาเสียงมาทำปริญญาอยู่เนี่ยค่ะหรือจะคิดเป็นเรื่องของอารมณปัจจัยก็ได้ค่ะว่าโอ้ยเสียงทั้งเสียงนี่มากระทบหูเนี่ยเสียงเนี่ยเป็นอารมณปัจจัยของจิตได้ยินของเรานะคือไม่ต้องเลยไปปรุงแต่งว่าโอ้โหมาด่าฉันได้ยังไงเนี่ยหรือมาชมเราทำไมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้คำยอคำชมดีใจจังเลยมีคนชมสรรเสริญนี่ก็เป็นโลภะแล้วไงคะหรือไปทางโกรธจิตเราก็ถูกปล้นละปล้นกุศลออกไปแต่ถ้าคิดแบบนี้เป็นการฝึกเจริญวิปัสสนาค่ะซึ่งจะสังเกตนะคะว่าพยัญชนะในพระไตรปิฎกเนี่ยจะดึงจิตเราอะเวลาเรารับพระธรรมอยู่นะคะเอาขณะที่รับพระธรรมเท่านั้นนะคะจิตเราจะเป็นไปด้วยอโลภะจะเต็มไปด้วยอโทสะจะเต็มไปด้วยอโมหะก็เป็นเหตุปัจจัยฝ่ายโสภณะมาเลยนะคะ3ตัวเลยหรือเราจะเรียกว่าเป็นการอบรมไตรสิกขาก็ได้ซึ่งจะสงเคราะห์ลงในอธิปัญญาสิกขาก็คือเน้นอโมหะเหตุเป็นหลักเลยคือตัวปัญญาค่ะนี่คือสิ่งที่พวกเราสัมผัสได้นะคะโดยพระอาจารย์สมบัติท่านนำหน้าไปก่อนคือเราจะต้องหล่อเลี้ยงจิตเราอ่ะให้มีพระธรรมคำสอนเป็นอารมณ์หรือแม้ไม่มีพระธรรมคำสอนเป็นอารมณ์โดยการอ่านหรือโดยการฟังก็ตามนะคะนั่นคือการเจริญกรรมฐานหรือการสมาทานศีลการให้ทานใดๆก็ตามที่มันเกิดกับจิตวิญญาณเราจริงๆอะค่ะนั่นคือการปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นกุศลจิตที่เกิดขึ้นเป็นขั้นปฏิบัติแล้วนะคะละอกุศลแล้วมีหลายวิธีแล้วแต่จะทำเอากันนะคะให้อาหารสัตว์ทำใจให้สบายนะคะหรือว่าเจริญเมตตากรุณาใดๆก็
ามเนี่ยนั่นคือต้องผ่านการฟังมามากพอแล้วพอถึงขั้นปฏิบัติเราก็ปฏิบัติตามได้แต่แม้ขณะฟังเนี่ยถ้าคนเปิดรับดีๆเนี่ยนะคะส่งญาณไปตามกระแสกุศลจิตก็เกิดค่ะรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ไม่เป็นไรตอนที่เราเข้าใจเนี่ยอันนี้เป็นปัญญาพอตอนไม่เข้าใจก็เป็นมหากุศลที่เป็นญาณวิปยุตซึ่งก็ส่งผลให้เราไปสุคติได้นะคะอันนี้คือเราต้องทำจนกระทั่งเป็นอาชีพที่พระอาจารย์สมบัติบอกนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาทางปัจจัยเนี่ยท่านก็เรียกว่าเป็นปักกตูปนิสยปัจจัยค่ะอันนี้ก็ต้องไขว่คว้าเองนะคะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วมีคำถามไหมคะเมื่อกี้จริงๆพี่น้อยหนูคิดว่าพี่น้อยรู้นะแต่ว่าเมื่อกี้พี่น้อยอาจจะแบบอาจจะทำอะไรอย่างอื่นแล้วใจลอยอยู่ไหมคะแบบนั้นค่ะหนูโจมแบบก็ทันหันแล้วพี่น้อยตกใจนะขอโทษค่ะพี่ก็คือทวิปัญจวิญญาณจิต10เนี่ยตา2หู2จมูก2กาย2นะคะลิ้น2กุศลวิบาก1ดวงอกุศลวิบาก1ดวง2คูณ5ทวารทั้ง5นะคะเป็น10เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทวิปัญจวิญญาณจิตนะคะเป็นจิตชาติวิบากเกิดจากผลของกรรมที่เราเคยทำมาไว้แล้วทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติก่อนๆ นะคะมาให้ผลเป็นการเห็นการได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสทางกายค่ะดีกับไม่ดีก็จะมี2แบบนะคะสาธุค่ะมีจดไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเรื่องธรรมดานะคะแบบมันจะลืมได้เพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของการสนทนาธรรมกันค่ะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทั้ง9ท่านนะคะแล้วก็ทาง Facebook 3ท่านด้วยค่ะขอเชิญบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันค่ะเรียนเชิญพี่ขุนนำค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิสาธุสาธุสาธุสวัสดีทุกท่านนะครับอนุโมทนาครับอนุโมทนาสาธุครับ